เงินหมื่นได้กันแล้วนะคะสำหรับกลุ่มเปราะบางกลุ่มแรกเมื่อ25ที่ผ่านมาก็โอนกันไปแล้วแต่ว่าโอนต่อเนื่อง4วันนะคะไปดูบรรยากาศที่หน้าธนาคารหน่อยแน่นอนว่ากลุ่มเปราะบางก็มีคนแก่แล้วก็คนพิการส่วนใหญ่โอเคว่าผูกกับบัตรพร้อมเพย์โอนเข้าธนาคารที่ผูกบัตรไว้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไปธนาคารแล้วเบิกมาทั้งก้อนก็แน่นอนว่าคนที่ได้เงินก็ดีใจแบบนี้ค่ะใจเย็นป้าใจเย็นครับใจเย็นป้าแป๊บนึงป้าใจเย็นเด้อป้าทำไปเห็นร้องไห้ป้าแล้วครับเอาช่วยดูหน่อยตัว 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดีใจมากเลยค่ะไม่เคยถือเงินพันมานานแล้วยากจนค่ะที่ผ่านมาใช้เงินจากไหนใช้เงินนี่แหละค่ะเงินคนพิการคนชราแล้วก็เงิน300เนี่ยค่ะที่รัฐบาลให้ช่วยเหลือได้กินนี่ค่ะน้ำตาแห่งความดีใจนะคะก็คุณป้าไม่ได้จับแบงค์พันมานานแล้วป้าน้อยแย้มประโคนอายุแก64ค่ะแกก็ยากจนนะคะก็ไปธกส.สาขาบุรีรัมย์ให้รปภ.ช่วยกดตังค์ให้ค่ะก็ออกมาเป็นแบงค์พัน10ใบเนี่ยนะคะแกมีอาชีพค้าขายสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเงินทุนซื้อของไม่มีก็เลยต้องหยุดขายแต่ยังรับภาระดูแลพี่สาวกับน้องชายที่พิการทางสมองดูสิครอบครัวลำบากไม่เกินหลานก็เรียนอีก3คนมีแค่เบี้ยคนชรากับเบี้ยผู้พิการของพี่สาวน้องชายจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ300ก็คือเอาไม่อยู่ค่ะสุดท้ายก็ไม่มีตังค์ส่งลูกหลานเรียนอะไรแบบนี้นี่ไปที่แผงขายแล้วนะคะจะบอกว่าซื้อข้าวสารกับไข่มาตุนไว้ค่ะเงินหมื่นเก็บเงินดีๆนะเราเป็นห่วงตอนนี้ทุกคนกำเงินสดนะกลุ่มปอบบางที่ได้ก็จะไปกดตังเงินก้อนออกมาไงเก็บตังดีๆนะคะเรากลัวจังเลยมิจฉาชีพโจรหรือว่าลูกหลานในบ้านอะไรแบบนี้นะคะเช่นเดียวกับกลุ่มปอบบางคนอื่นๆเดี๋ยวพาไปดูหน่อยคือลงท้ายด้วยเลข0ได้ก่อนเลย25กันยาที่ผ่านมานี่ดมยาเลยค่ะดมยาไม่ใช่อะไรโอ้ยฉันจะได้เงินหมื่นแล้วฉันจะได้เงินหมื่นแล้วนี่คือแบงก์กรุงไทยสาขาท่ามะเขือคลองขลุ่งกำแพงเพชรที่เห็นดมยานะคะคือคุณป้าชะลอคำสิงแหมนำสกุลเดียวกับคุณสมรักเลยนะคะแต่เหมือนจะไม่ได้เป็นอะไรกันล่ะค่ะดมยาใหญ่เลยรอคิวค่ะเงินหมื่นนี่กำออกมาแล้วเรียบร้อยจับแบงค์พันสิบใบใครๆก็ดีใจแล้วค่ะก็รออยู่หน้าตู้ ATM เป็นลม2รอบเลยนะโอ้อ่ะกำเงินหมื่นก็หายใจทั่วท้องละเช่นเดียวกับยายบุญสาระอุ้มค่ะอายุ74แล้วถือบัตรประชาชนมารอแต่เช้าเหมือนกันแกเองก็ทำธุรกรรมอะไรไม่เป็นหรอกนะคะก็ต้องให้คนอื่นช่วยกดตังค่ะถามว่ายายได้เงินหมื่นเอาไปทำอะไรเอาไปซื้อข้าวสารของใช้จำเป็นจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าปุ๋ยคือถ้าใช้ประโยชน์แบบนี้ดีต่อชาวบ้านลดค่าของชีพไปนะลดค่าใช้จ่ายแบบนี้ดีนะคะหรือไม่ก็ก็ทำให้ลืมตาอ้าปากได้ในช่วงนี้นะคะเงินก็จะได้หมุนในระบบตามที่เพื่อไทยเขาต้องการด้วยเจตนาจริงอยากให้เงินหมุนในระบบก็เลยอยากจะให้ทำเป็นระบบดิจิตอลตั้งแต่แรกนะคะแต่ว่ารอบนี้จ่ายออกมาเป็นเงินหมื่นถ้าหมุนในระบบก็ยังเข้าวัตถุประสงค์แต่ถ้าเอาไปจ่ายนอกระบบอันนี้แบบไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะถ้าอย่างนั้นไปที่อีกสาขาค่ะกรุงไทยตลาดเจ้าพรมค่ะที่อยุธยาก็รอกดเงินกันเพียบละค่ะนักข่าวถามยายจำนงบุญดีอายุ76บอกว่าอยากพูดอะไรถึงนายกอุ๊งอิ๊งไหมแกก็บอกว่าแกชอบตั้งแต่พ่อแล้วก็คือชอบคุณทักษิณแล้วยายจะเอาเงินไปทำอะไรบ้างนี่จะไปทำอะไรบ้างแกก็บอกซื้อของกินของใช้นี่แหละส่วนนายรอไฮเซนอายุ68ค่ะเป็นอดีตทหารผ่านศึกร่างกายพิการแกก็เบิกทั้งหมดเหมือนกันเหมือนคุณป้าคุณยายหลายๆท่านนะคะก็คือเบิกก้อนเดียวเลย10,000เพราะว่าไม่ได้มีเวลาจะมาธนาคารบ่อยๆเดี๋ยวจะเอาเงินไปเลี้ยงหลาน2คนฟังดูค่ะอยากจะฝากบอกอะไรนายกผู้หญิงให้ท่านเป็นตลอดชาติเลยโอ้โหเอาตลอดชาติเลยเนาะเอาตลอดชาติเลยนะทักษิณเนี่ยดีก็ปรับรามดีแล้วเลยก็นะยาบ้าสักทีครับเธอสิเบอร์เท่าไหร่อ่ะวันนี้10,000กด10,000นึงเลยโอ้โหเราไปทำอะไรบ้างอ่ะ10,000นึงอ่ะผมต้องเลี้ยงหลานเรียนอ๋อหลานกี่คนหลาน2อ๋อเลี้ยงหลานหมดเลยครับไปดูสาขาลพบุรีกันบ้างนะคะธกส.ธนาคารแทบแตก
ก็แห่เบิกเงินหมื่นกันเนี่ยแหละค่ะแต่เช้าเลยนะคะถอนหมดตู้เลยค่ะเจ้าหน้าที่ต้องปิดตู้ชั่วคราวเอาเงินแบงค์พันมาเติมอะค่ะทุกอย่างก็ราบรื่นไม่มีปัญหาเพราะว่าผู้จัดการสาขาเตรียมแผนรองรับลูกค้าไว้แล้วแบ่งผู้ให้บริการลูกค้าทั่วไปก็เป็นอีกตู้นึงเนาะก็จะได้ไม่ต้องรอคิวนานส่วนใครที่เป็นผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางก็เอาไปเลยตู้นึงต่อคิวตู้นึงไปเลยอย่างเงี้ยค่ะคนที่ใช้บริการปกติก็จะได้ไม่ต้องติดคิวแบบนี้ส่วนใหญ่บอกว่าเงินที่ได้จะไปซื้อของใช้ในครอบครัวแล้วก็ซ่อมบ้านด้วยนะคะแล้วก็อีกบรรยากาศนึงค่ะไปที่ธ.ก.ส.สาขาอำเภอลานสักอุทัยธานีคนก็รอคิวเงินหมื่นตั้งแต่เช้าตรู่เหมือนกันบางคนตื่นตั้งแต่ตี2มาจองรอตี4แบบนี้ค่ะนักข่าวไปคุยกับป้าเล็กแกอายุ73แล้วนะคะป้าแกยังไม่ได้คิวรอบแรกแกได้รอบที่2ค่ะซึ่งก็จะได้ภายในวันนี้เนี่ยแหละค่ะป้าเลยเขียนลิสต์รายการไว้ก่อนว่าจะเอาอะไรดูข้าวสารแกบนหัวหมูเลยค่ะอะไรอ่ะน้ำปลาน้ำตาลกะปิกระเทียมหัวหมูอ๋อแกมีหัวหมูด้วยโอ้โหทำไมอ่ะไปแก้บนเหรอหรือว่าไงใช่คุณปีจริงแกบอกไปบนไว้ขอให้ได้เงินหมื่นเดี๋ยวโอ้โหต้องบนกันเลยเหรอต้องบนเพราะก่อนหน้านี้ก็คือมีข่าวว่าไม่มีแล้วยกเลิกแล้วอะไรแบบนี้ไงคะบนไว้5หัวนี่ก็ต้องไม่รู้ใช้ตังค์ไปอีกเป็นพันเหมือนกันนะแก้บนหัวหมูเออแกก็แก้บนอ่ะขอไว้แล้วก็ต้องไปแก้เพื่อนบ้านคนนึงบอกว่าจะเก็บไว้เป็นขวัญถุงก่อนเพราะว่าอยากได้มาตั้งนานแล้วนะคะถ้าจำเป็นจริงๆถึงจะควักตรงนี้ออกมาใช้ฝากขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยประชาชนในขณะเมื่อวานนี้ชาวเน็ตร่วมกันแสดงความยินดีติดแฮชแท็กเงินหมื่นค่ะและฝากบอกว่าขอบคุณรัฐอย่าลืมขอบคุณประชาชนด้วยนะเพราะว่าเงินที่มาแจกจ่ายเงินภาษีประชาชนทุกคนค่ะและส่วนใหญ่เงินที่ประชาชนจ่ายภาษีกลุ่มที่เขาจ่ายภาษีเขาไม่ได้เงินหมื่นนะก็เหมือนเป็นเงินเราเนี่ยแหละค่ะที่แจกไปคือเราดีใจถ้าไปใช้ประโยชน์แต่ตอนนี้มีการตั้งข้อสังเกตเยอะตั้งแต่ที่รัฐบาลจะทำเป็นดิจิตอลแล้วล่ะคือเขาป้องกันว่าถ้าเป็นเงินสดมันจะไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ถูกไหมคะคุณปิ๊กจ่ายเงินนอกระบบแล้วเงินไม่หมุนเวียนในระบบอ่ะมันจะไม่มีประโยชน์เลยแล้วตอนนี้ข่าวก็เข้ามาว่าชาวบ้านหลายคนต้องไปจ่ายเจ้าหนี้เนี่ยแหละนั่นเป็นปัญหาเมื่อกี้เห็นป้าเล็กเขียนอะไรในกระดาษเนี่ยใจคอไม่ค่อยจะดีเลยทำไมฮะนึกว่าไปเขียนหวย นึกว่าตามไปเล่นหวยอย่าไปเล่นหวยนะแกอุตส่าห์เขียนตัวเบลเริ่มเล่นหวยอีกคุณปิ๊กเนาะหวยใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะหวยรัฐบาลคือให้มันอยู่ในวัตถุประสงค์เงินภาษีของเราก็จะได้สร้างมูลค่าให้กับชุมชนได้ค่ะคือคุณผู้ชมครับเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็โอนเงินเข้าบัญชีนะครับสำหรับคนที่มีเลขท้ายบัตรประชาชนนะครับลงท้ายด้วยเลข1ถึง3แล้วนะต้องบอกแบบนี้บางคนเนี่ยใจเย็นๆก่อนนะลองหยิบบัตรประชาชนขึ้นมาเช็คดูซิว่าเลขท้ายบัตรประชาชนของเราเนี่ยลงท้ายด้วยเลขอะไรถ้าเลข0เนี่ยได้ไปแล้วเมื่อวานนี้เลข1ถึง3เนี่ยได้วันนี้นะครับส่วนเลขที่ลงท้ายด้วย4ถึง7เนี่ยก็จะได้วันพรุ่งนี้ก็น่าจะเที่ยงคืนวันนี้นี่แหละนะครับแล้วก็ถ้าลงท้ายด้วยเลข8กับ9เนี่ยก็คือจะได้วันที่30กันยาซึ่งเป็นวันสุดท้ายนะค่ะใช่อย่าเพิ่งใจร้อนใจเย็นๆนะครับน่าจะได้กันครบทุกคนนั่นแหละถ้าไม่ได้หลังวันที่30เนี่ยเคยออกมาโวยวายเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยบางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยทำไมเงินยังไม่เข้าบัญชีสักทีนึงเลยไปอัพยอดก็แล้วเงินไม่เข้าคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ตู้ ATM กับที่แบงก์ต่างๆโอ้โหคนเยอะจริงๆนี่ไปดูภาพกันคนเนี่ยไปแห่เข้าคิวกันครับไปกดเงินจากตู้ ATM นี่น่าจะเป็นแบงก์กรุงไทยนะเนี่ยบางคนมานั่งรอครับก่อนที่แบงค์จะเปิดอีกกะว่าจะเอาสมุดบัญชีมาอัพยอดซะหน่อยว่าเงินหมื่นเข้าหรือเปล่าคือบางคนไม่รู้นะว่าจะต้องผูกบัญชีกับระบบพร้อมเพย์ก่อนนะก็อาจจะทำให้เงินไม่ได้เข้าอย่างที่มันควรจะเป็นนะคุณผู้ชมแล้วบางคนเนี่ยจะลองดูซิว่าเงินหมื่นเนี่ยได้จริงๆหรือเปล่าคือที่ผ่านมาเขาก็คิดว่ารัฐบาลจะโกหกพวกเขาก็เลยรอเจ้าหน้าที่แบงค์เนี่ยมาเปิดนะครับแล้วก็เข้าไปเช็คยอดกันเช่นเดียวกับที่บุรีรัมย์กลุ่มคนที่ได้เงินหมื่นพากันมาเข้าคิวรอกดเงินที่ตู้ ATM ตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้เลยส่วนใหญ่ที่ได้เงินหมื่นแล้วพากันดีใจแล้วก็ถอนออกไปทั้งหมื่นนึงเลยอ่ะถามบอกว่าเอาไปใช้อะไรบ้างก็ออกไปใช้จ่ายบางคนก็เอาไปซื้อปุ๋ยใส่นาข้าวอันนี้ก็ดีดีค่ะดีก็คือใช้อยู่ในวัตถุประสงค์มันจะดีมากขนาดเดียวกันคุณยายทุนินนนท์อายุ78
ยายบอกว่ายายเป็นคนพิการแต่ก็มีบัตรคนจนด้วยนี่ต้องผิดหวังหลังถือสมุดบัญชีมาอัพยอดและกะว่าถ้าเงินหมื่นเข้าเนี่ยจะถอนตั้งแต่เช้าเลยแต่มันไม่เข้าบัญชีสิยายก็บอกยายเสียใจจริงๆตั้งใจมาถอนเงินเอาไปซื้อของกินของใช้ที่จำเป็นก็อยากให้ภาครัฐช่วยตรวจสอบด้วยว่าทำไมเงินของยายมันยังไม่เข้าจริงๆวันนี้เพราะยายเองก็อยู่ในข่ายกลุ่มคนที่จะได้เงินหมื่นครั้งนี้เออติดขัดอะไรเดี๋ยวลองถามแบงค์เขานะยายนะคือคิดว่ามันน่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเพราะว่ายายน่าจะเข้าข่ายอยู่แล้วที่จะได้เงินหมื่นหรือว่าบางทีเลขบัตรประชาชนยายยังไม่ถึงกำหนดคิวที่เขาจะโอนเงินให้หรือเปล่าลองเช็คกันก่อนนะครับขณะเดียวกันที่ธนาคารตกสสาขาสุราษฎร์ธานีก็มีกลุ่มคนที่ได้เงินหมื่นมาเข้าคิวรอตั้งแต่เช้ามาถอนเงินเหมือนกันบางคนคงคิดนะว่าเฮ้ยรัฐบาลโอนเข้ามาถ้าไม่รีบถอนเงินจะกลับหายไปหรือเปล่าไม่หายไม่หายนะเพราะพ่อแม่คือเขาโอนเงินเข้าบัญชีเราแล้วเขาดึงออกไปไม่ได้เด็ดขาดเลยแต่ก็ไม่ต่างกันมีทั้งคนสมหวังแล้วก็ไม่สมหวังบางคนเนี่ยไม่สมหวังเพราะว่ามันยังไม่ถึงรอบที่จะได้รับหรือบางคนอาจจะไม่เข้าหลักเกณฑ์ครับอย่างตาการุณนุ่นเงียบนะครับอายุ91ละตาบอกว่าตาไม่ได้เงินหมื่นครั้งนี้ก็เลยไปถามผู้ช่วยผู้จัดการของแบงค์ธ.ก.ส.ที่ออกมาช่วยชี้แจงบอกว่าอ๋อก็เลขบัตรประชาชนของตาลงท้ายด้วยเลข4เลข4เนี่ยก็คือจะได้วันที่27กันยาเพราะฉะนั้นตาใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวตาได้แน่นอนรอรอบถัดไปนี่ตาก็ต้องกลับบ้านไปพร้อมกับความผิดหวังเลยบอกว่าต้องเสียค่ารถมาที่แบงค์200เลยนะเออบางทีข่าวสารพวกเนี้ยชาวบ้านเขาไม่รู้จริงๆนะใช่ไม่ทั่วถึงฝากสสแล้วก็นักการเมืองนะคะเวลาหาเสียงเข้าไปถึงไงแต่เวลาแบบประชาสัมพันธ์ก็ฝากเข้าไปถึงด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะน่าจะเข้าถึงชุมชนได้มากอ่ะไปต่อที่อุทัยธานีกันหน่อยตั้งแต่เมื่อวาน 7:00 น.ก็มีกลุ่มคนที่ได้รับเงินหมื่นมากดเงินที่ตู้ ATM นะครับแล้วก็มาที่แบงค์ธ.ก.ส.สาขาทับทันกันอย่างคึกคักเลยส่วนใหญ่ก็กดรวดเดียว10,000ไปเลยอ่ะแต่บางคนก็งงนะว่ายอดเข้ามา10,000แต่กดได้แค่ 4,000 นี่อย่างพี่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าเออเงินมันเข้าบัญชี10,000แต่ทำไมพี่กดได้แค่ 4,000 อีก 6,000 กดออกมาไม่ได้คือเขาก็สงสัยบอกว่าหรือแบงค์จะหักหนี้ไปหรือเปล่าส่วนตัวของพี่เองก็มองว่าเอาจริงๆรัฐบาลโอนเงิน10,000มาให้เอาไปใช้จ่ายจะมาหักหนี้ได้ยังไงและที่สำคัญพ่อก็กู้มาให้ลูกชายน่าจะไปหักที่ลูกชายมากกว่ามั้งเดี๋ยวนี้ต้องรอสอบถามกับทางแบงค์อีกครั้งหนึ่งนะครับเอาไปฟังเพียงพี่คนนี้นิดนึงวันนี้มากดเงินให้ใครนะฮะให้พ่อค่ะแล้วเป็นไงครับก็หายไป 6,000 ด้วยนี่เขาหักอะไรไปไม่ใช่ไม่ได้เลยหมายถึงว่าเงินก็โชว์มา 10,000 เอาครบแต่ว่าได้แค่ 4,000 ขอได้แค่ 4,000 ค่ะใช้ไม่ได้คาดว่าจะหักหนี้ธ.ก.ส.อะไรไหมจะหักหนี้ธ.ก.ส.อย่างนี้เราคิดว่ายังไงฮะไม่ดีอะค่ะเพราะว่าคนแก่เขาไม่รู้เรื่องอะพูดถึงเขาเป็นหนี้ให้ลูกจริงแต่เขาไม่ได้ใช้อะเนาะพูดถึงอะน่าจะให้ลูกเขามาคุยรับผิดชอบเองดีกว่ามั้งจะมาหักคนแก่เลยคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังออกมาชี้แจงนะบอกว่าเฮ้ยที่แบงค์หักหนี้จากยอด10,000ที่รัฐบาลโอนเข้าพร้อมเพย์เนี่ยไม่จริงนะเงิน10,000พอโอนเข้าพร้อมเพย์แบงค์ไม่ว่าจะเป็นแบงค์อะไรก็ตามหักออกไปไม่ได้นี่คุณจุลพันธ์ออกมายืนยันเลยนะแต่บอกว่าเดี๋ยวเคสของพี่คนเมื่อกี้เดี๋ยวจะตรวจสอบให้นะครับขณะเดียวกันที่โคราชคิวที่หน้าตู้ ATM เรียกได้ว่าโอ้โหแทบจะไม่มีที่ยืนเลยทีเดียวคนต่อคิวกันยาวเหยียดเลยครับพากันไปกดเงินหมื่นกันแต่บางส่วนต้องผิดหวังกลับไปอย่างพี่อดุลนิยมญาติเป็นคนพิการบอกว่าก็งงสงสัยว่าทำไมเงินหมื่นไม่เข้าบัญชีผมทั้งที่คนอื่นๆที่เป็นคนพิการได้เงินกันหมดแล้วที่สำคัญพี่อดุลบอกว่าทำเรื่องลงทะเบียนไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วผูกพร้อมเพย์ไว้เรียบร้อยยังงงๆยังสงสัยอยู่เลยว่าทำไมเงินมันไม่เข้าเอาแบบนี้แล้วกันพี่อดุลลองไปถามทางแบงก์ก่อนเบื้องต้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วกันนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยบางอย่างที่อย่างพี่อดุลน่าจะได้อยู่แล้วเพราะว่าถ้ามีบัตรคนพิการถูกไหม
มันอาจจะเกิดจากการที่เมื่อกี้เราพูดถึงก็ได้ยังไม่ถึงรอบที่เขาจะโอนให้หรือมันอาจจะติดขัดตรงไหนถามแบงก์ก่อนถามแบงก์ก่อนดูในระบบมันเช็คง่ายอยู่แล้วล่ะ